สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวีนารัตน์เลาหาภัคคุณกับรายการรอบอาเซียนรายการที่จะนำเสนอสาระน่ารู้ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยจะได้รับอะไรจากประชาคมอาเซียนเมื่อพูดถึงอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 เราก็จะนึกถึงรูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมที่มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นการเชื่อมโลกของการผลิตเข้ากับเครือข่ายอันประกอบด้วยสรรพสิ่งสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งแบบใช้สายและไร้สายซึ่งจะนำไปสู่นวัตกรรมใหม่อีกมากมายกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอได้มีแผนเพื่อปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อให้เศรษฐกิจไทยก้าวไกลในภูมิภาคอาเซียนไปติดตามกันค่ะสำหรับยุทธศาสตร์หรือแผนงานนะคะในการส่งเสริมการผลักดันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือ 4IR เนี่ยนะคะเป็น1ใน5ยุทธศาสตร์ของความร่วมมือของอาเซียนนะคะในปัจจุบันเนี่ยค่ะกำลังอยู่ในระหว่างเวียนร่างเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือภายใต้กรอบการเตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมเข้าสู่ 4.0 ก็วัตถุประสงค์จริงๆแล้วมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ4ประเด็นนะคะก็คือประเด็นแรกเนี่ยแน่นอนนะคะต้องใช้เป็นกรอบยุทธศาสตร์ในการดำเนินการประเด็นที่2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ไปจัดทำแนวทางการปฏิบัติประการที่3คือกลไกในการขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ประการที่4ก็คือเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้ทั้งหมดเนี่ยสามารถปฏิวัติไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้ทั้งอาเซียนค่ะประเด็นที่น่าสนใจจริงๆแล้วมีอยู่2ประเด็นประเด็นแรกเราต้องพัฒนาทักษะที่เรามีอยู่ก่อนนะคะก็คือเรียกว่า reskill อันที่2นะคะต้อง upskill ก็คือพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นส่งเสริมการพัฒนาแล้วประการที่2คือการที่ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 ไม่ว่าจะเป็น Internet of Things แล้วก็ 3D Printing หรือว่าเป็น Cloud Computing นะคะกลุ่มเป้าหมายนะคะถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมแน่นอนก็คือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแต่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอย่าลืมว่าตอนนี้มันเป็นการปรับเปลี่ยนเรียกว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคตกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมซึ่งเป็นพื้นฐานรากฐานของอุตสาหกรรมเดิมที่ประเทศเราเติบโตมาได้ซึ่งเราก็ไม่สามารถทิ้งกลุ่มผู้ประกอบการพวกนี้ได้แต่เขาต้องมีการปรับตัวก็คือการreskill upskill นะคะอีกกลุ่มนึงที่ลืมไม่ได้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเองไม่เคยละเลยคือ SME ค่ะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็มี2เรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนนะคะเรื่องแรกก็คือเราได้การจัดการประชุมในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นซิมโบเซียมนะคะร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนโดยเราเนี่ยค่ะเชิญกูรูทางด้านที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 แล้วก็สิ่งที่ได้รับจากการทำซิมโบเซียมครั้งนี้กลุ่มประเทศในอาเซียนเนี่ยได้รับตัวอย่างหรือเทคนิคการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0เราได้มีการแลกเปลี่ยนกันในระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและที่สำคัญเรามีเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกันสำหรับไทยแล้วก็ทุกประเทศในอาเซียนเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งเช่นกันก็คือเรื่องปฏิญญานะคะปฏิญญาอาเซียนคือในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องการ upskill reskill แล้วก็การหาความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแล้วก็การถ่ายทอดแพร่กระจายเทคโนโลยีเพื่อให้เราเดินไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นไทยและอาเซียนผลและประโยชน์ที่ได้รับจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยมันสอดรับเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วนที่เห็นได้ชัดจะเห็นว่าเรามีการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรวมทั้งเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในทางการแพทย์จะเห็นว่ามีเทเลเมดิซินนอกจากนั้นภาคการศึกษาก็มีการใช้ระบบการสื่อสารทางไกลคือการใช้ระบบซูมภาคราชการเองโดยเฉพาะกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ถึง90%สุดท้ายนะคะประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนะคะที่ไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกอาเซียนนะคะเราก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านนะคะเราพร้อมที่จะพัฒนาและขับเคลื่อนเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่ทำให้อาเซียนก้าวเข้าไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 พร้อมๆกันทั้ง10ประเทศค่ะคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่มีประสิทธิภาพทันการทันต่อการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุค 4.0 โดยมีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อนำพาความมั่งคั่งสัปดาห์หน้าดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตกับรอบอาเซียนในประเด็นไหนอย่าพลาดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ไปกับ